สวัสดีนะผมคุณผู้ชมเนี่ยทุกท่านเลยอยู่กับผมผมเองครับผมเชื่อกชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้เรากลับเข้ามาในช่วงของคอมมานด์รีวิวกันนะวันนี้มีคอมมานด์หนึ่งครับผมค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ถูกออกแบบขึ้นมาโดยอันนี้นี่เป็นคนใหม่นะครับซึ่งผมยังไม่เคยรีวิวของเขาเลยนะครับนั่นก็คือมิสเตอร์กาเรตโตนะชื่อเขาชื่อว่ากาเรตโตนะครับผมแล้วกูก็ลืมก๊อปคอมมานด์มาชิบหายนะกูลืมรอแป๊บเดี๋ยวมาพูดเพลินไปหน่อยแป๊บนึงโอเคไปก๊อปมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังก็ผมยังอย่าเพิ่งด่าผมนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนขี้ลืมขอโทษจริงๆนะโอเคนะครับคอมมานด์นี้มีชื่อว่ามินเนี่ยนนะฮะซึ่งมินเนี่ยนตัวนี้ครับผมมันจะสามารถช่วยเราได้ทุกเรื่องเลยนะครับค่อนข้างมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์นะครับว่ามินเนี่ยนตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วมันเป็นตัวไหนแล้วมันทำอะไรได้บ้างครับผมรอสักครู่นึงกดคลิกขวานะครับแล้วกดวางคอมมานด์ที่เราไปก๊อปมาครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างนะครับฟรูเครดิตโดยมิสเตอร์กาเรตโตนะครับผมเรียบร้อยครับเอาไม่มี overactive กูลืมกดวางไปนะครับผมคอมมานด์นี้ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับผมอ่ะรอสักครู่หนึ่งครับผมกำลังเจเนเรตอยู่นะครับนี่ครับผมคอมมานด์นี้นะครับสร้างขึ้นมาโดยมิสเตอร์กาเรตโตนะแล้วก็มี YouTube ของเขาด้วยนะครับผมสามารถไปกดดูได้นะครับโอเคของครับผมที่เราต้องมีนะก็คือของพวกเนี้ยอย่างแรกเลยนะครับเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงก่อนเขาเรียกว่าอะไรวะอันเนี้ยมันเป็นอะไรวะแป๊บนึงนะชื่อว่ามินิอาร์เมอร์สแตนนะครับผมให้เรากดวางไว้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นอาร์เมอร์สแตนอันนึงครับผมแต่ว่าตัวเล็กกว่าปกตินะครับปกติมากเลยแหละให้ตายครับต่อไปเรสโตนทอชนะครับแล้วก็เบสลอดครับผมแล้วก็จะได้อันนี้นะฮะเป็นมินเนียนสตอฟนะครับเป็นของมินเนียนครับผมกดปาลงเข้าด้วยกันเพียงแค่นี้ครับผมคุณก็จะได้มินเนียนเป็นของคุณเองนะแล้วเราก็จะได้ของเรากลับมาคืนนั่นก็คือมินเนียนสตาฟนี่อันนี้นะครับผมซึ่งของอันนี้นะครับมันมีไว้ออกคําสั่งกับมินเนียนนะครับถ้าเรากดคลิกขวาครับผมอย่างแรกเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดคลิกขวาดินี่ครับผมมินเนียนจะ follow you นะครับคือจะตามเราไปทุกที่ครับผม I will follow you นะฮะนี่ถามว่ามึงตามได้อย่างเดียวเหรอทําได้มากกว่านั้นนะครับของอย่างต่อไปครับผมกดคลิกขวานะครับก็จะเป็น follow you and pick up items นะครับก็คือมันจะตามเก็บของเราด้วยนะแป๊บนึงผมเปิดเป็นเกมโหมดหนึ่งก่อนไม่ใช่เกมโหมดศูนย์ก่อนอ่ะนี่นะครับสมมติว่าผมตบหญ้าไปตบไปเรื่อยๆเพลินๆตบเพลินๆนะครับนี่ครับผมจะเห็นได้ว่ามีซีดตกใช่ไหมครับมันก็จะเก็บซีดของเราออกมาเป็นไงแบบว่าเราขุดอะไรทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็ตามไปเก็บนะครับผมสุดยอดมากเลยหรือว่าถ้าเราฆ่าหมูเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ก่อนผมไม่มีอะไรมาฆ่าหมูว่ะงั้นกูใช้มือเปล่านี่แหละครับตบมันจนกว่าจะตายนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไม่เก็บของพวกนี้เฮ้ยมินเนี่ยนมาเก็บของไปโอเคเก็บดอกไม้ด้วยโอเคโอเคแล้วเมื่อไหร่มันจะตายวะครับนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับเราก็ทิ้งให้มันนี่ครับผมก็จะถือว่าให้มันเก็บของให้นะครับเหมือนกับว่าเป็นอินเวนทอรี่สำรองเนี่ยครับผมถ้าถามว่ามันทำได้แค่นี้เหรอไม่ทำได้เยอะกว่านี้นะแล้วถ้าเราจะเอาของเราคืนล่ะเข้าไปตรงตัวของมันนะครับแล้วมันจะมีอะไรวะไมค์คาร์ดโผล่ออกมาผมให้เรากดที่ขวานะครับนี่ครับนี่จะเป็นของที่อยู่ในตัวมันนะครับซึ่งจะมีประมาณ5สล็อตเนี่ยครับผมโอเคต่อไปเป็นคำสั่งต่อไปนะฮะก็คือดิกครับผมดิกที่ไม่ได้แปลว่าอันนั้นนะดิกแปลว่าขุดอันนี้นะครับผมซึ่งมันนะครับผมจะขุดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเบสล็อกกันเลยทีเดียวครับผมเอาเฮ้ยใจเย็นขุดดิโอเคครับเอาอ๋อนี่ไงเริ่มไปชั้นหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวกว่าจะขุดเสร็จนี่ประมาณ1ชาติเศษๆนะคุณผู้ชมต้องรอดูหน่อยนี่ครับมันจะขุดไปถึงเบสล็อกครับผมเรานะครับไม่จำเป็นเลยนะครับผมที่เราจะต้องไปขุดเลยนะฮะถือว่าสุดยอดแม่ครับแป๊บนึงมันเก็บของไหมมันไม่ได้เก็บของไว้ด้วยนะครับผมอันนี้มันขุดแล้วมันขุดทิ้งเลยนี่หว่าชิมหายหรือว่ามันไม่ขุดทิ้งแป๊บนึงพิกอัพไอเทมโอเคแป๊บนึงนะคืออันพิกอัพไอเทมนี่ก็คือมันจะอยู่เฉยๆนะครับผมแล้วให้เราครับแบบว่าโยนของไปให้ตัวมันอะไรประมาณนั้นครับผมมันจะไม่ตามเรานะถ้าพิกอัพไอเทมนี่อันนี้ปักทอชนี่ยังนะครับผมสแตนสตีลก็คือให้มันอยู่เฉยๆแป๊บนึงนะผมจะขึ้นไปยังไงวะชิมหายแล้วมันขุดภาษาอะไรครับเนี่ยมันบินขึ้นไปข้างบนแล้วฮะแป๊บนึงโอเคดูดิครับว่ามันเก็บของให้เราไหมเก็บนะครับของที่มันขุดมันเก็บด้วยเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยว เอาออกมาออกมาโอเคไปขุดต่อไปขุดต่อไปขุดต่อ Oh my god โอเคไปขุดต่อครับผมต้องโยนมันลงไปข้างล่างแบบ follow you ครับผมตามมาเฮ้ยหมูมันก็ตามเรามาด้วยว่ะชิบหายดิกอะดิกไปต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่18นะครับแล้วก็พอเราลองมาโฟกัสดูดีๆนะฮะจะเห็นได้ว่ามินเนี่ยนไม่ได้ทำทางขึ้นไปให้กู คือขุดแล้วขุดเลยนะคุณผู้ชมเราได้แต่ตามหลังมันมานะครับ
แล้วก็จังหวะนี้นะครับผมให้เรานะครับเก็บบล็อกจากตัวมันแล้วต่อขึ้นไปข้างบนอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ชั้นที่16แล้วนะครับผมเราใกล้ถึงความจริงแล้วนะแต่ว่าไม่เจอเพชรนะครับเพราะว่ามึงขุดอยู่แค่นี้ไงไอ้ชิบหายนอกนั้นเราจะต้องไปแบบว่าขุดหาเพชรเองนะคุณผู้ชมคือมินเนี่ยนช่วยเราหาเพชรไม่ได้นะแต่ว่าช่วยเราขุดได้ครับผมนับได้ว่าค่อนข้างประหยัดแรงนะครับประหยัดพิกแอคด้วยครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะฮะแนะนำให้ทำมันขึ้นมาเถอะครับนะจะได้ไม่เป็นพลังลูกหลานนะผมอีซี่ดีนะฮะโอ้ชั้นที่12แล้วคุณผู้ชมเราว่าเราเจอเพชรแน่นอนนะครับจังหวะนี้11แล้วฮะคุณผู้ชม10แล้วสุดยอดมากยังไม่เจออะไรเลยครับผมปรบมือดังๆแสดงว่ามันเจอเบสล็อกเต็มๆเลยแหละครับนี่ครับผมมันไม่สามารถขุดได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ชั้นที่6นะครับผมพระเจ้าโอ้โหอยู่ชั้นที่6นะครับถือว่าขุดลงมาไกลเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองเวลากูเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเอาเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วผมนั่นตบมันตายว่ะชิบหายผมต้องเสกมันมาใหม่อีกแล้วโอเคมาเลยมินเนี่ยน follow you oh my god มึง follow อย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวกูอยู่ชั้นล่างไอชิบไก่ เกิดบักเล็กน้อยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีอุบัติเหตุนะครับเกี่ยวกับเดี๋ยวทำไมผมได้มา2อันแดมซันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตะกี้นะครับผมมันอยู่ตรงเบสล็อกนะครับแล้วผมนะฮะก็ดันไปตบมันโดนด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ออปชันอีกอย่างนึงนะฮะระหว่างที่ผมเสกมันมาตรงนี้โอเคนะครับกดที่ขวาครับผม follow you นะครับอีกอันนึงครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ดิกไม่ใช่เฮ้ยไม่ดิกดิพิกอัพไอเทมไม่ใช่ press torch นะครับอันนี้ครับผมมันจะปักทอชเอาไว้นะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งกระโดดดิวะจะปักทอชเอาไว้แป๊บนึงนะการที่มันจะปักทอชได้มันจะหายตัวไปก่อนนะครับแล้วมันก็หายไปแล้วพี่กูขึ้นไปข้างบนก็ได้เว้ยปะโถเอ้ยนั่นไงครับผมเห็นชื่อมันนะครับลางๆชิบหายทางนี้โอเคนะครับถ้าเราครับผมให้โคมัน1อันนะครับมันจะสามารถปักทอชได้4นะครับผม4เม็ดไม่ใช่4เม็ด4แท่งนะครับก็เหมือนกับว่าเราทำทอชธรรมดานะครับผมแต่ว่าคุณดูครับผมถ้าผมให้มัน32อันโอเคนะครับจะเห็นได้ว่ามันปักทอชให้เรานะครับผมถ้าเราครับผมเดินไปนะครับทุกๆ6บล็อกนะครับมันครับผมจะปักทอชไว้ให้เราครับผมซึ่งมันจะมีประโยชน์มากเวลาเราเดินเหมืองนะฮะนี่ฮะแต่ว่าผมขี้เกียจเดินเหมืองไงเลยมาตรงนี้เกิดบักมากมายที่ฉันไม่พึงประสงค์นะฮะตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันลงน้ำได้หรือเปล่าแต่ผมไม่อยากให้มันลงอ่ะนะครับปักเด้เฮ้ยเดินอ้อมแล้วแม่งไม่ปักให้กูเลยอ๋อเราต้องค่อยๆให้มันทีละอันหรือไงวะตะกี้ให้มันแบบรวดเดียวปุ๊บใช้หมดเลยว่ะชิบหายโอเคนะครับจะเห็นได้ว่ามันค่อยๆปักทอสนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องไปคราฟไอ้สติ๊กเลยนะครับผมโอเคมากอ่ะไหนดูคำสั่งต่อไปดิคำสั่งต่อไปก็จะเป็นไม่มีแล้วมั้งนี่ครับผมก็จะมีแค่แบบสแตนสติลอยู่นิ่งๆนะครับผมก็คือแบบว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆอ่ะทำอะไรไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเอาไว้ตั้งไว้ที่บ้านเวลาไม่อยากใช้งานอะไรประมาณนี้อยากโซโล่ก็ตั้งไว้ที่บ้านอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถือว่าคอมมานด์นี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีลูกน้องครับผมตามเราไปตามเรามานะครับเป็นเบสให้เรานั่นเองนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากจะเล่นคอมมานด์นี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันนะใครชอบกดไลค์ช่วยมากๆกดซับนะสำหรับวันนี้ผมนะขอบคุณมากครับ